ดแห่งนี้นับนานร้อยปีที่กำเนิดมาสานตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยสิริราสร้างสารสิริราสร้างสารปณิธานร่วมกันยึดมั่นสัทธาสานตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิริราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิริราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิริราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิริราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิริราชซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดศิริราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศิริราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นศิษย์เก่าศิริราชเช่นเดียวกับศิษย์เก่าทุกๆท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่กว่า120ท่านของศิษย์เก่าศิริราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันศิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์ศิษย์เก่าศิริราชได้คืนสู่เย้ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อศิษย์เก่าศิริราชรุ่นน้องๆเนื่องจากศิษย์เก่าศิริราชตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆศิริราชทุกคนครับศิริราชแห่งนี้นับนานร้อยปีที่กำเนิดมาสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอบอกว่าขอบคุณนะคะที่ยังระลึกถึงแล้วยังอุตส่าห์เชิญให้ไปร่วมงานด้วยนี่บอกด้วยใจจริงเลยว่าตัวพี่เองเนี่ยหลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะหนึ่งอายุมากแล้วอันที่สองร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแล้วอันที่สามเขาไม่ให้ขับรถเองแล้วรถลาก็ขายไปหมดแล้วถ้าจะไปก็ต้องไปแท็กซี่ทีนี้แท็กซี่คนเดียวก็ไม่ปลอดภัยต้องมีเพื่อนไปด้วยทุกครั้งนี่ก็ต้องให้แม่บ้านไปด้วยนะคะไม่ว่าจะไปพบหมอตามนัด
หรือว่าจะไปธุระอื่นอะไรก็แล้วแต่ต้องขอเขาไปด้วยให้เขาไปช่วยเป็นเพื่อนให้อันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีอายุยืนมาถึง120ปีนะแล้วว่าตัวเองเนี่ยอายุไม่ถึง120ปีแต่ได้อยู่โรงเรียนที่อยู่มาถึง120ปีเนี่ยก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะก็เรารู้สึกภูมิใจในโรงเรียนด้วยนะฮะในโรงเรียนของเราที่ว่ามีอายุยืนยาวมาแล้วก็สามารถผลิตบุคลากรเนี่ยออกไปนะฮะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนเนี่ยได้อย่างสม่ำเสมอตลอดมานะอันนี้ก็เป็นความภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งของตัวเองที่รู้สึกภูมิใจอยู่ว่าสิริราชเนี่ยยังผลิตออกไปได้เรื่อยๆนะบุคลากรที่มีคุณภาพนะฮะก็ถ้าเผื่อว่ามีงานอะไรก็พยายามไปร่วมงานโดยเฉพาะวันมหิดลคือวันที่24กันยาเนี่ยจะไปโดยสม่ำเสมอถ้าไม่ติดขัดหรือเจ็บป่วยอะไรก็ไปแต่ปีนี้เผอิญป่วยก็เลยไม่ได้ไปแล้วไปแล้วเนี่ยก็จะเอาเงินไปบริจาคเพราะว่าไปตั้งทุนไว้ทุนหนึ่งคือว่าทุนนิพัทเอื้อเจียมประเสริฐเป็นทุนที่ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของพี่นะคะแล้วก็มีเนื่องจากลูกของคุณพ่อคุณแม่นี่ไปเป็นหมออยู่ที่นั่นถึง3คนจบจากที่นั่นนะฮะถึง3คนก็เลยไปตั้งทุนเอาไว้แต่ปีนี้ก็ไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ไปสมทบทุนแล้วก็สมทบทุนนี่ก็มีทุนนิพัทเอื้อเจียมประเสริฐกับมูลนิธิโรคไตที่โรคไตนี่ก็เพราะว่าน้องสุดท้องที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยน้องสุดท้องเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ต้องไปล้างไตที่ศิริราชเป็นประจำนะฮะก็เลยก็เอาเงินไปสมทบทุนที่มูลนิธิโรคไตด้วย2แห่งเนี่ยค่ะคือศิริราชมูลนิธิกับมูลนิธิโรคไตนอกนั้นก็บริจาคไปตามที่เขาส่งหนังสือบอกมาว่าจะทำบุญอะไรก็บริจาคไปแล้วแต่คืออันนี้ก็พูดยากเนื่องจากว่าเราไม่ได้คอนแทคกับเขาเลยนะคะมันขาดกันไปเลยตั้งแต่ไปเมืองนอกแล้วกลับมาก็ขาดการติดต่อกันไปมันแล้วพอมามีรุ่นมันก็เป็นคนละรุ่นนะทำงานด้วยกันแต่ก็เป็นคนละรุ่นความเห็นความคิดอะไรมันก็แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าใกล้ชิดกันเท่าที่ควรนะฮะแต่ยังไงก็ยังระลึกถึงอยู่เสมอนะมีอะไรก็คิดถึงศิริราชแล้วก็พูดถึงว่ารู้สึกยังไงกับคุณหมอรุ่นหลังๆก่อนอื่นก็อยากจะพูดถึงเรื่องพวกคุณหมอรุ่นน้องๆหลานรุ่นหลานก่อนนะคะเพราะว่าเท่าที่ไปสัมผัสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรู้สึกว่าความเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยเนี่ยไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นคือโดยมากจะมีเป็นธุระส่วนตัวข้างนอกซะนะที่ทำงานส่วนตัวข้างนอกอะไรซะมากกว่าอันนี้รู้สึกเสียดายค่ะเสียดายอยากจะให้เป็นแบบรุ่นที่ตัวเองเคยเป็นมาแล้วก็ผ่านมาว่าเอาใจใส่กับคนไข้ให้มากขึ้นแต่ว่ามันก็ยากเพราะการดำรงชีวิตตั้งสมัยครั้งพี่กับครั้งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต่างกันเยอะมากนะคะแตกต่างกันมากพวกทุกคนก็ต้องทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อลูกเพื่อหลานอะไรแบบนั้นนะฮะจะให้เขามาเสียสละอย่างกับเราซึ่งเป็นคนโสดไม่ได้มีครอบครัวอะไรนี้
มันก็ค่อนข้างจะลำบากมันก็ไม่เหมือนกันหรอกคนโสดกับคนมีครอบครัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เราก็เห็นใจเขานะฮะอันนี้ก็เป็นทุกข์อยู่นะฮะดูข่าวทีวีอยู่ทุกวันทุกวันก็เป็นทุกข์ที่ว่าตรงนั้นตรงนี้มีเรื่องกันมีอะไรกันไม่สามัคคีกันไม่รักกันอะไรทั้งที่ทีวีเขาก็ขอร้องอยู่ทุกวันว่าขอให้รักกันให้สามัคคีกันให้ร่วมกันเพื่อทำให้ประเทศชาติเข้มแข็งแล้วก็เจริญต่อไปได้เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ว่าเมื่อไหร่มันทุกอย่างเนี่ยมันจะเข้าที่เข้าทางกันเสียทีก็สวดมนต์ไหว้พระก็ขอทุกวันทุกคืนนะคะในวาระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิริราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวศิริราชขอเชิญชวนศิษย์ศิริราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินศิริราชและสถาบันการแพทย์สยามบินทราธิราชการแพทย์แห่งแผ่นดินในอดีตตามเคยศึกษาสุขสมบูรณ์ตั้งความหวังมันเฝ้าเพียรขยันทุกวันกราบจนสมหมายใจกันชีวิตมันเริ่มต้นสมออกเราเป็นสุขได้ดีเป็นเช่นวันนี้ก็เพราะมีสถาบันคุ้มครองวันนี้กระชับไมตรีเท่าที่ฝังมันทางไกลที่วนใจกันต่างคนต่างรู้ใจกันใจลิบมันสิทธิราสถาบันของเราพวกเราวันนี้กระแสแฟนปรีไม่มีใครเท่าก็คือชีวิตของเราทางดีความรักของเราในสังขารสารเศร้าร่วมกันกำเนิดมาสานตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยสิริราชสร้างสรรค์สิริราชสร้างสรรค์ปณิธานร่วมกันยึดมั่นทักทายเกลือ